ช้านิดนึงไปบวชมาเป็นยังไงบ้างไปบวชมาเป็นยังไงบ้างไปบวชมาดีครับดีในแง่ของจริงๆตอนบวชมีอยู่สองข้อหมายที่ไปก็คือหนึ่งก็คือบวชตามประเพณีอะไรพ่อแม่ได้ชื่นใจแล้วไปอันหนึ่งก็คือได้เรียนรู้หลักทั้งสองก็ได้ทั้งสองอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วแต่มีคนบอกว่าแบบเตรียมแบบสงบนิ่งเล่งในผ้าเหลืองแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำตามพระวินัยนะครับหมายถึงว่าในสิ่งที่สมควรปฏิบัติแล้วเราได้อะไรจากสิบห้าวันคือด้วยความที่ตอนนั้นผมบวชที่วัดบวรซึ่งที่นี่เขามีตารางเรียนแน่นมากเรียนก็คือเช้าเย็นค่ำอะไรเงี้ยครับก็ได้เรียนกับพระอาจารย์หลายรูปแล้วก็ได้แนวคิดแล้วก็ได้หลักการจริงๆของธรรมะว่าคืออะไรซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้อันนี้เราวางแผนมานานเนี่ยจริงๆเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วน่าจะวางแผนมาปีหนึ่งเพราะว่าเราต้องรอให้ละครทุกอย่างจบ7คนแล้วก็เคลียร์งานของลูกค้าอะไรเงี้ยครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ได้มีตอนที่บอกกับแม่โฮมได้เองเขาว่าไงบ้างเพราะเราตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแต่ผมไม่ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าไปวันที่เห็นตาแตกจริงๆน่าจะเป็นตอนที่เข้าไปบวชแล้วก็ตอนไปบวชผมก็เจอเขาก็คือเขาก็ดีใจเขาได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดเลยครับไหนก็แบบว่าง่ายเลยขึ้นมาซึ้งๆอะไรเงี้ยครับก็คือคงถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะ 10M อะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนหมดก็จะมีเพื่อนๆที่เคยมาหรือไปถวายของตลอดเนาะใช่ครับจริงก็มีหลายๆนี่ก็เยอะนะเยอะก็ดีรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือสงบขึ้นไหมครับขึ้นเลยจริงๆผมว่าก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่าก็ได้หลักการในการใช้ชีวิตนะครับมันก็ทำให้ดูอาจจะภาพรวมอาจจะดูนิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นในหัวเราก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังเดินไปทางไหนอะไรเราจะได้มีการพิจารณาที่ถี่ถ้วนขึ้นได้บอกว่าภายใน15วันที่เราบวชมาเป็นจุดเปลี่ยนในความคิดของเราในบางอย่างได้เลยใช่ไหมจริงๆว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเหมือนที่เราโพสไปอ๋อครับจริงๆก็ว่าก็อย่างนั้นได้คือด้วยความที่แก่นธรรมหรือว่าหลักธรรมคำสอนนะครับคือมันทำให้เราเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ตัวเองมากขึ้นคือมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเลยชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคือพอเราเคลียร์กับตัวเองได้ดีขึ้นสิ่งรอบตัวมันจะง่ายขึ้นการทำงานคนรอบตัวอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นมากขึ้นอะไรที่เห็นชัดเจนง่ายแบบอธิบายได้ในเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยอย่างแบบทุกวันที่อะไรเงี้ยเราอาจจะตอนนั้นเราอาจจะมองเติร์ดเป็นอย่างนี้แต่พอเราไปบวชมาเราอาจจะมองเติร์ดเป็นไปอะไรเงี้ยไม่ยกตัวอย่างแต่มองยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายผมว่าเปลี่ยนไปไหมครับก็อาจจะไม่แน่คุณไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไปไหมแต่แค่เรามองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไปโดยที่ก็ตัดสินเฉยๆคือผมว่าคือเราก็ข้างในเราก็นิ่งขึ้นเราก็ไม่ต้องตัดสินอะไรสักอย่างแล้วก็มองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเป็นนี่ก็จริงๆก็ผมก็กลัวมันหายเหมือนกันก็พยายามที่จะกลัวมันหายคือรู้สึกว่าตอนที่ทำมันแล้วอ่ะมันเป็นแนวทางที่ดีก็เลยคิดว่าจะพยายามคีปให้ได้แบบยาวที่สุดมันติดอะไรตีมต่างๆฝึกมาแบบการแบบมันนั่งสมาธิหรือในส่วนก่อนนอนหรืออะไรแบบนี้นั่งสมาธิยังมีอยู่แต่ว่าส่วนมันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีบ้างถ้ามีเวลาอาจจะจริงๆคืออันนี้ไม่ชัวร์ครับอาจจะต้องรอวันและเวลาดูกันดีมากสรุปมาก็โชว์รูปหวานเลยแล้วตอนมันเกิดได้ป่ะใช่ก็เป็นความมันเกิดโชว์เลยครับคือตอนนั้นเป็นกันพระอยู่ก็เลยยังไม่รู้กันกินดูอ่ะหลายคนแซวว่าแคปชั่นตายแล้วหัวใจมีคนกรี๊ดคน
เยอะหลายคนเป็นเพราะอะไรก็แซวว่าเป็นโมเมนต์แบบหายากอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ที่ในแบบนานมากโมเมนต์ครั้งหนึ่งจริงรู้สึกผิดเหมือนกันที่คือวันเกิดเขาก็ผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่เคยมีโอกาสโดยความวันเกิดผ่านสื่อเลยแต่นี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกจังหวะที่จะกดโพสมันเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นยังไงเลยนะคือผมว่ามันคือมือไม้สั่นใจสั่นไม่ได้กับมือไม้สั่นใจสั่นแต่ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่อยากทำอยากทำให้เขาเนี่ยตัวเขาเองรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมเพราะมันเป็นครั้งแรกปีแรกที่เตรียมพูดอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแหละดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาก็มีความเสียใจในใจบอกว่าคอมเมนต์หวานมากนายฮาร์ดอย่างเมื่อกี้เกมที่เซมบอกว่าหรือว่าเป็นอีกอะไรเงี้ยมันจะช่วยกับความรู้สึกในใจบ้างคือหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นโมเมนต์นี้แบบเยอะขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของต่อไปว่าเราจะมีโมเมนต์อะไรหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าคือผมว่าเราไม่สามารถจะใช้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมาได้คือแต่จริงๆความรู้สึกเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันและก็ในอนาคตต่อไปเขาไม่รู้อะไรที่แบบเราทำความดีเขาคือเขาก็มีครับคือเขาก็บอกว่าเพราะว่าปีนี้ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรด้วยบอกว่าคือการที่ผมได้ไปบวชแล้วมันตรงกับวันเกิดเขาเขาได้แบบไปถวายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราชื่นใจเขาก็ไม่ได้ขออะไรเพิ่มใช่แต่ว่าการไว้ใจเป็นความสนใจการโพสต์ครั้งนี้ก็เป็นการปลดล็อกเราแบบนึงด้วยนะเรียกแบบนี้ได้ไหมเป็นปลดล็อกความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าที่เหมือนที่เจมบอกว่าเนี่ยเป็นไม่กล้าพูดคือถ้าเกิดในแง่นั้นก็เรียกว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยทำให้เขาแล้วอะไรที่จะมีแสดงก็จะมีแหละก็ไม่จะมีแหละแต่ว่าก็ต้องอยู่กับจังหวะโอกาสว่าไปทำอะไรกันหรือว่าไม่ได้มีอะไรคำถามคำถามหลายคนบอกว่าบวชแล้วจะเปลี่ยนเนี่ยตามธรรมเนียมตามเขาตามธรรมเนียมคือบวชแล้วเปลี่ยนเลยน่าจะยังนะครับยังไม่เร็วๆนี้เวลาทำงานก่อนใช่ขอจะถามเรื่อง